เดี๋ยวื้องต้นมาดูทางฝั่งของสสกันก่อนนะครับที่ออกมาคาดการณ์ผลกระทบจากเรื่องของน้าท่วมว่ามีผลต่อภาคการเกษตรอย่างไรตรงนี้มีผลเยอะพอสมควรแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องอาจจะหดตัวลงมาครับท่านเลขาธิการสนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือว่าสสกเนี่ยนะครับก็มาเปิดเผยว่าจากลมมรสุมพายุ6ลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นพายุไซโคลนยาอาสนะฮะแล้วก็ลูกที่2คือพายุโคงูมะ นะลูกที่3คือพายุโซมร้อนโกเซนนะฮะลูกที่4พายุโซมร้อนเตี้ยนหมู่นะลูกที่5คือพายุโซมร้อนไลออนล็อกนะครับแล้วก็พายุโซมร้อนคมปาสุนะฮะที่ทําให้เกิดน้าท่วมครอบคลุม48จังหวัดทั่วประเทศมีผลกระทบต่อประชากรคนไทยเนี่ยนะครับร้อยละ5ของทั้งหมดส่วนพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบร้อยละ6.5หรือว่าคิดเป็นพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบประมาณ5.37ามล้านไร่ ดังนั้นคาดการว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะทําให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่าจ d P ีภาคการเกษตรปี2 5ง4นะครับจะลดลงไปประมาณสัก4 1 9 0จนถึง5,730ล้านบาทหรือว่าลดลงไปร้อยละ0.2ถึงร้อยละ0.5้ทันีีศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาตินะครับก็ได้มีการประเมินความเป็นไปได้ที่ปริมาณผลผลิตจะเสียหายตามพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยพิจารณาระดับของความอ่อนไหวของพืชน,นั้นๆน,น,นะครับเช่นผลผลิตข้าว ประเมินว่ามีโอกาสเสียหายร้อยละ30ของข้าวทั้งหมดที่ปลูกในพื้นที่ประสบภัยน้ําท่วมเนื่องจากว่านาข้าวส่วนใหญ่ตอนนี้อยู่ในที่ลุ่มนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่น้ําท่วมขังในขณะที่พืชไร่เช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังเนี่ยมักจะปลูกในที่ดอนจึงไม่เจอกับปัญหาน้ําท่วมเหมือนกับข้าวนะครับอย่างไรก็ตามบางส่วนได้รับความเสียหายจากน้ําไหลหลา,ลากคาดกันว่าโอกาสเสียหายจะอยู่ที่ประมาณสักร้อยละ5ของพืชไร่ในพื้นที่น้ําท่วมเท่านั้น ส่วนพืชผักมีโอกาสเสียหายอยู่ที่ร้อยละ30ของพื้นที่ปลูกที่โดนน้ำท่วมทางนี้ครับประเมินสถานการณ์เป็น2กรณีกรณีที่1กรณีที่น้ำท่วมตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงกลางเดือนตุลาคมนี้สำรับข้าวนาปีนะครับคาดการว่าจะมีพื้นที่เสียหายตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเลยนะครับประมาณ3ล้าน5แสนไร่โดยมีมูลค่าความเสียหาย4 6 8 5ล้านบาทพืชผักครับ คาดว่าจะมีพื้นที่เสียหาย180,000ไร่นะครับแล้วก็มีมูลค่าความเสียหาย1,069ล้านบาทรวมทั้งหมด2ส่วนนี้อยู่ที่6,250ล้านบาทกรณีที่2คือกรณีน้ำท่วมขังตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมสำหรับข้าวนาปีค่าดการณ์นะครับว่าจะมีพื้นที่ได้รับความเสียหาย5ล้านไร่ทางฝั่งของขวามือเนี่ยนะครับมูลค่าความเสียหาย6,692ล้านบาท ส่วนถ้าเป็นพืชผักคาดการว่ามีพื้นที่ความเสียหายประมาณ2,03,000ไร่นะฮะมีมูลค่าความเสียหาย1,366ล้านบาทรวมมูลค่าความเสียหายทั้งหมด8 5 8ล้านบาทด้วยกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีนเอ็นช่อง16ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโออือ่นที่น่าสนใจอีกมากมายครับ